สวัสดีครับก็วันนี้วันที่31นะฮะกำลังจะเริ่มปีใหม่วันนี้ก็เลยทำกับแก้มนะฮะเลี้ยงส่งก่อนเขาดาวนะครับวันนี้เมนูพิเศษก่อนเดี๋ยวจะตามไปจะต้มปลาไหลนะฮะอันนี้ผมยังไม่เคยทำไม่เคยกินต้มปลาไหลแล้วก็จะผัดเผ็ดหนึ่งตัวผัดเผ็ดตัวนี้มาดูกันปลาไหลตัวใหญ่มากครับดูหัว2ตัวน่าจะได้2เมนูทำต้ม1ตัวต้มเอาตัวใหญ่ต้มตัดเป็นท่อนก็ยากแล้วก็ตัวเล็กอันนี้จะผัดเผ็ดมาดูกันโอ้มีดไม่ค่อยคมอ่ะกำลังทำไก่งวงฮะอันนี้ไก่อะไรอันนี้ไก่ต๊อกแล้วนี่อ่ะไก่งวงอ๋อต้องวูดตัวใหญ่นะพี่ดอนจะอบใช่ไหมต้มอันไหนอันไหนไก่ต๊อกลาบอันนั้นลาบอันนี้ต้มสองเมนูคั่วให้มันออกกลิ่นหอมนะครับสวัสดีครับแต่มีอันนี้ป่ะมีตีนตุ๊กแกป่ะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวดูให้แม่ดูที่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมองกล้องมองกล้องมองกล้องยิ้มด้วยบอยเป็นเชฟครับชู้ชู้วัวดิยิงวัวดิตัวยังใหญ่อย่างนี้แก่ยังตอนนี้เราก็จะตามเครื่องนะครับเครื่องเนี่ยต่อปกติโอ้ยยาวดิตามเครื่องนะมันจะหอมอันนี้ลนไก่ต๊อกโอ้หนังเหลืองดีใช่ละลนหอมอันนี้เราก็ไก่ย่างดูเนื้อมันพองฟูขึ้นนี่เริ่มเหลืองแล้วรับมีดเป็นคนละอย่างนะจะรับมีดไม่ได้หรอกเนี่ยเดี๋ยวใจผมเจ็บเจ็บไม่เสมากำแพงรับไม้เงินเงินน้ำแผ่นแผ่นไปเป็นสาวัตรกำนันโอเคน้ำเดือดแล้วครับใส่ไปปลาไหลขึ้นมานานแล้วก็260ดูตอนนี้เนื้ออย่างฟูครับดูเหมือนจะฟูขึ้นเห็นไหม
นี่ดูความฟูของเนื้อนะครับความฟูดูดิฟูมากอ่ะความฟูนะทุกชิ้นมีเมนูลาบไข่ต้มเมนูนั่นก็จะเป็นผัดกะเพรานะครับผัดกะเพราไก่ต๊อกเหมือนกันกำลังรับไก่ต๊อกนะครับนี่ไม่โทรตามไม่ลุกอันนี้คั้นก็อะไรมะนาวเลยหรือคั้นเฉยเฉยคั้นเลือดออกเฉยครับเหลืออีกหนึ่งเมนูหอมว่ะหอมกะเพรามีผัดไก่ต๊อกเห็นป่ะมีผัดไก่ต๊อกครับกลิ่นโคตรดีผักแล้วก็มีเป็นผักชีลาวนะครับแล้วก็ใบผักแพลวต้นหอมผักชีลาวแล้วก็ใบอันนี้ใบชะพูครับเดี๋ยวเราจะใส่และต้มแล้วสุกละเผื่อเวลาเราเติมอะไรไปแล้วมันแบบมันจืดลงเราจะได้เติมรสชาติเพิ่มขึ้นอร่อยเหมือนเดิมใช่ได้เอาไว้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ทำอยู่นี่มันอ่ะยังไม่เข้ามาเลยแล้วมาแล้วจ้าปลาไหลร้อนหนูไม่ทำงานหนูก็มองแต่หม้อเด้อเอาปลาไหลเขามีแต่ขวดคือใครบอกมึงกลมกับนี่แหละสูตรพ่อไม่เคยกินผมนี่จะก็กินแต่ไอ้นี่กันไงกินแต่ผัดไงผมก็เลยแบบลองเมนูต้มดูแล้วจะติดใจนี่ดูเปื่อยๆยุ่ยๆเลยเอาแต่เหมือนต้มโค้งอะครับแต่ว่าย่างก่อนเพราะว่ามันจะได้ฟูก็จะมีผักแพลวผักชีลาวสดร้อนอ๋อขโมยเกี๊ยวผมทำไมอ่ะไม่ได้ไม่เกี๊ยวคุณด้วยเนี่ยหาว่าเอาก็ลองชิมลองต้มเป็ดกับต้มนี่เดียวกันไหมไม่เหมือนไอ้ต้มคล้ายๆกันนั่นแหละแต่ว่าถ้าต้มเป็ดเลยมันก็ต้มทั้งตัวไม่ต้องย่างคือหนูทำไม่เป็นนะหนูได้แค่นี้หนูลองดูเนี่ยเห็นไหมเนื้อมันจะยุ่ยๆเลยสดน้ำด้วยเอาผักด้วยออกมาเลยข้านี่นะรอเด้อเป็นไงได้ไหมแซ่บป่ะน่ะเห็นไหมบอกแล้วเรามีข้าวเหนียวตุ๋นมาเอาเลยนะจ๊ะอุ๊ยโอ้ใครจะผัดอ่ะต้องเอานี้มันจะเลี่ยนไข่ตอกเยอะยอดเราเป็นลาบไข่ตอกเนื้อมันจะอร่อยเน้นแบบว่าเหมือนต้มโค้งอ่ะมันจะไม่เปรี้ยวอือเอ้ยไม่ได้นี่เอาเนี่ยแม่กินได้เลยไปได้มีปากท่ออยู่ในนี้มันกินด้วยทีเปียไงทีเปียเมื่อก่อนมันเป็นทีมใต้ดินลาบเลยวะลาบเป็ดต๊อกเป็ดง่วง
เออแต่ก็ไข่ง้วงลงมาปลาไหลปลาไหลเนี่ยมันยุ่ยมากเรียกต้มอะไรวะไม่รู้อะเหมือนต้มโค้งเขาเรียกต้มเปลี่ยนอันนี้จะไม่เน้นเปรี้ยวไงจะแบบว่ามันต้มสดเผ็ดเดี๋ยวลองบ้างมาเลยกินแล้วกินว่าเนี่ยนุ่มนุ่มเนี่ยว่าจะเสนอหน้าไปทำไมมันจะไปเปื่อยอ้าวมึงยกถ้วยกูมากินนี่เลยเอ้าก็ตักเอาใหม่ดีนะเสียงพ่อเด้อเสียงพ่อเด้อกินไปแก้วนึงเสียงดังละเดี๋ยวกูกินหน่อยที่ลองน้ำซุปก่อนนะคุณอาที่ซื้อมาแค่2ขวดไอ้ถอนคือมันซื้อมาเป็นถาดดิวะกินนะมันต้องเป็นถาด2วัน2คืนมันจะหอมเนี่ยหอมไอ้ผักชีลาวกับกลิ่นผักแพรวอร่อยลองดูเนื้อดูเนื้อนะหนังมันจะยุ่ยๆฟูๆแบบนี้ผมว่าอร่อยนะเนาะได้กลิ่นกะเพราแบบว่าแต่ว่ามันไม่ค่อยเผ็ดแต่ได้กลิ่นกะเพราแบบที่พี่เล็กบอกว่าต้องตำเอานี่พ่อเอานี่เอายกไปเลยยกไปนั่นเนื้อไก่ใครทอดดอกดอกผมดูหนังมันเนี่ยไปอย่างชอบหนังมันแบบเนี่ยมันดิ้ง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 เนี่ยเดี๋ยวดูนี่ช่วยนี่อร่อยคนมาวันนี้เขาได้เลี้ยงอะไรเป็นกลางเดือนบอกเลยบอยพวกไอ้นามันมาว่างั้นแหละเค้างอนกันอยู่มั้งเมื่อวานเห็นเค้าว่าตามกันอยู่ไปตักดูพอเล่นยังไม่กินเลยตอนแรกบอกว่าไม่อร่อยอ่ะดูยกๆพอดีของไล่เข้ามาด้วยมีแรงเป็นแกต้มผัดกับเค้าอันนี้ต้มไก่งวงครับดูแม่มากับยายกับเค้าเรามาแล้วครับนั่งก่อนจะหอมมากผู้ชายบ้านนี้ทํากับข้าวอร่อยทุกคนนะเขาเรียกว่าขนมไปยังบอกพอแล้วเอาปากกระโปรงเป็นเสื้อต้องกินมากที่เบาเราดูว่ามันนั่งไปไหนเนื้อมันนุ่มดีวะดูระบบมันด้วยนะครับระบบนี่เรานี่มันเต็มเข้ามานี่รู้นานแล้วรู้กินมาแล้วทำไมไม่ชวนไอเดียมาด้วยล่ะจะเรียงมาไปแกงไก่หมดเลยแล้วอะไรวะหางถึงแม่ตาอันนี้ลาบไก่ต๊อกเดี๋ยวข้าววันเดี๋ยวไปช่วยตาไปเอาโอ้ให้ยายเลยเด็กก็ไม่ทักแม่ตาได้ก็อดทนอันนี้พ่อนะเอาเสร็จร้อนเนี่ยเอาเทรวมเข้าไปอย่างเบาเลยคิดว่าสดใสเข้าไปได้3วันแล้วเหรอเข้ากินเนี่ยๆนะลาบถูกนะตาแม่นเอาจานมาสวยจากข้างบนเดี๋ยวเชฟดูเสียบพอได้ดีวะพุทธนั้นเอาอย่างนั้นจะเอาเราเนี่ยกินทุกข์ก็หมดวิตามินเลยเฮ้ยตาหลุดเลยเรียบร้อยกินกินรอถึงบัวบางทีมีสัก3ตัว4ตัวไปทุ่มเงินยุ่งปากดูเนื้อฮะดูเนื้อเราต้มให้มันยุ่ยแบบนี้เลยอันนี้ผมต้มครั้งแรกนะครับแต่ว่าผมดูในคลิปในช่อง YouTube มาเยอะเหมือนกันที่อยากลองนี่ครั้งแรกเลยที่ได้ลองน้ำมันยุ่ยมากงานบวชครับยังไม่เมามั้งมึงคุยอันตะกี้เนี่ยเออใช่ฮะไม่ได้ไปครับแล้วเนื้อปลาไหลครับมันแบบว่ามันไม่มีกล้างเล็กไงเห็นปะกล้างเล็กมันจะไม่มีกินได้สบายจวดเข้าไปน้ำเริ่มจะไม่เหลือแล้วดูดิดูน้ำก็จะไม่เหลือแล้วเห็นไหมแซ่บเดี๋ยวอะไรยายต้นไม้หรอชิ้นนึงนี่ดูก็ไม่ค่อยได้ยิน
ต้มปลาไหลแซ่บดีว่ะเจ๊ก็โตแล้วแตกหน่อยน้อยนะหัวหลังหามาเดี๋ยวผมต้มให้กินโอ้ยพ่อจะไปหาไหนได้ขาถ้าเกิดเขามาขายอ่ะเนี่ยมีปากมีไหลมีเตี้ยเลี้ยงแล้วกระเรื่องกระเรื่องเออไม่ได้ตังค์มันนะเดี๋ยวครับคลิปต้มปลาไหลเบนชิมแล้วคือทุกคนบอกว่าอร่อยแต่ว่าเราติอยู่อย่างนึงนะพี่เล็กนะคือมันไม่เผ็ดมันไม่จี๊ดมันยังมันต้องจี๊ดแล้วก็ไม่ไหวหรอกไม่พอดีหรอกน้อยมันต้องขมกว่านี้อีกแบบมีติดขมนิดๆโอเคผักกันจองขอบคุณครับที่รับชมเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำอะไรก็เดี๋ยวผมจะลงคลิปในช่องไปเรื่อยๆนะครับช่วงปีใหม่นี้ผมลงคลิปบ่อยมากเพราะว่างานมันไม่มีละคืองานมันหมดช่วงนี้รถเขาออกทริปกันผมก็เลยว่างก็เลยอาจจะมีเวลาตัดคลิปลงเยอะขึ้นนะครับก็สวัสดีปีใหม่แล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนที่เดินทางกลับบ้านนะครับเดินทางโดยปลอดภัยเดินทางปลอดภัยกลับแล้วก็กลับมาทำงานโดยสวัสดิภาพนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับเยาวันสวัสดีครับสวัสดีครับอวยพรให้ลูกหลานหน่อยได้เงินแสน500ล้านขอได้เที่ยวมานิดเดียวได้เงินแสนเงินไม่อยากได้อยากได้เงินล้านผมว่าอยากได้อ่ะแหวนมันได้แค่แหวนนะใครไม่อยากได้เนาะตาแหวนไม่ให้ขาดสายผมไม่ต้องความสุขความเจริญเบิ้ลในเหี่ยวอยู่เลยรักอยู่ที่ตำราดูเห็นด้วยบุญก็ได้ครับเพื่อหวยถูก6 ล้านเนี่ยกับบุญสาธุขอบคุณครับไปแล้ว